เจี๊ยบพี่จิตราเศร้าสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักบอยอนุวัฒนให้กำลังใจอยู่เคียงข้างพระราชทานน้ำหลวงอาบศพคุณยายเจี๊ยบพี่จิตราสุดเศร้าหลังสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักเฝ้าดูแลข้างๆจนลมหายใจสุดท้าย โดยมีบอยอนุวัตรอยู่เคียงข้างให้กำลังใจตลอดเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานคุณยายลำยไยสิริเวชพันธ์ คุณยายของเจีย๊ยบทิจิตราหลังจากคุณยายลำไย,ยเข้ารับการดูแลของแพทย์เป็นเวลาสองสัปดาห์ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย9 4้ปีเมื่อวันที่4สิงหาคมณโรงพยาบาลพระหนพลพยุหเสนนาจังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาและในส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะมีขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้ยังความปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้วายชนนับได้ว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของเจี๊ยบพิจิตราหลังเจ้าตัวได้สูญเสียคุณยายลำยายสิริเวชพนันอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลบับ คุณยายลำยายได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย94ปีท่ามกลางกำลังใจสำคัญจากสมาชิกทุกคนภายในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเจี๊ยบที่จิตราที่เฝ้าดูแลเคียงข้างคุณยายจวบจนวินาทีสุดท้ายของลมหายใจล่าสุดบอยอนุวัตได้โพสต์ภาพบรรยากาศภายในงานพิธีรดน้ำศพของคุณยายลำไย,ยลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความอาลัยถึงว่า แอดบอยพีซกราบลาคุณยายลำไยสิริเวชพันผู้ที่เลี้ยงดูและเป็นผู้ให้ที่เป็นแบบอย่างให้ทั้งคุณแม่ครอบครัวและเจี๊ยบได้ดำเนินตามอย่างที่คุณยายได้กระทำเสมอมาขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวสิริเวชพันอย่างสุดซึ้งด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งเพื่อนพ้องคนสนิทและแฟนๆทั้งในและนอกวงการรวมถึงผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ก็ได้ส่งกำลังใจถึงเจียบแอนบอยอย่างล้นหลาม